สวัสดีครับผมชื่อธนวัฒน์ปัญญาสารทำงานอยู่ที่แผนกควอเตอร์ของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าวครับตำแหน่งผมตำแหน่งดอร์แมนครับทำงานอยู่ส่วนหน้าของโรงแรมคอยต้อนรับแขกเข้ามาเปิดประตูรถแล้วก็เช็คของแขกแล้วก็ Welcome to เซ็นทรัลลาดครับสวัสดีค่ะดิฉันชาวดีพัฒนาจารุกุลจะนั่งแคชเชียร์โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะอ๋อกำลังรวบรวมรายได้ทั้งหมดนำเข้าแบงก์ต่างๆนะคะเด็กๆรุ่นใหม่เขาเรียกพี่กันว่าก็เรียกพี่ค่ะชอบมากในการที่จะทำงานที่นี่อ่ะจริงๆนี่ถ้าอยู่บ้านไม่ได้ทำงานที่เป็นคุณป้านะคะแต่อยู่ที่นี่น้องเรียกพี่มีความรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นเนาะเหมือนเราไม่แก่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอกเสาเข็มเลยนะคะก็ถ้าโรงแรมย่างก็สู่ปีที่34เผลอๆพนักงานที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่ปีแรกหรือก่อนที่จะสร้างโรงแรมเสร็จด้วยซ้ำค่ะก็ประมาณสัก34หรือ35ปีของอายุการทำงานพี่ๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังทำงานร่วมกับเราอยู่ค่ะมีครบทุกแผนกเลยค่ะทุกแผนกจะมีพี่ๆเหล่านี้เนี่ยกระจายกันอยู่ครบเลยแล้วก็มีความสุขกับการทำงานถามว่าน้อยมากเลยที่จะหยุดงานแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะทำงานร่วมกับเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ยก็พี่ๆพวกนี้ก็ยังอยู่กับเราต่อไปค่ะพี่ๆพวกนี้เนี่ยเขาอยู่กับเรามานานฉะนั้นเนี่ยวันหยุดวันลาเนี่ยวันลาพักร้อนที่พวกนี้จะเยอะมากพอทำลามาปุ๊บได้รับอนุมัติเสร็จรุ่งเช้ามาพี่ๆค่ะวันนี้วันหยุดพี่ไม่ใช่หรอคะทำไมพี่มาทำงานก็จะให้ผมทำยังไงครับตื่นเช้ามา30ปีก็มาโรงแรมแล้วจะให้ผมหยุดอยู่บ้านผมทำไม่ได้เนี่ยค่ะเข้าทำงาน 7:00 นครับเลิก 17:00 นภารกิจประจำวันก็เนี่ยฮะคอยต้อนรับแขกคอยดูแลกระเป๋าคอยส่งแขกไปทำงานคอยหาแท็กซี่ให้แขกอะไรเงี้ยครับแนะนำแขก27ปีครับสำหรับตำแหน่งดอร์แมนครับ57ครับผมถ้าอยู่บ้านผมคงไม่อยู่ครับผมใช้ชีวิตแบบนี้สนุกกว่าฮะมันมีต่างชาติต่างภาษาหลายภาษามาอะไรเงี้ยฮะเกือบทั่วโลกก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนจากสวิตเซอร์แลนด์บ้างเยอรมันบ้างครับทำงานตั้งกับเด็กๆจบมาก็มาทำที่นี่แห่งแรกเลยแล้วก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้34ปีแล้วค่ะจะ35เดือนมิถุนาพี่ก็ต้องดูแลเงินทั้งหมดของโรงแรมผลประโยชน์ทั้งหมดเข้าแบงค์จัดสรรปันส่วนว่าในส่วนแต่ละส่วนนี้ควรจะไปอยู่ส่วนไหนรายได้ทุกบาททุกสตางค์ในแต่ละวันองค์กรของโรงแรมเนี่ยนะคะจริงๆเขาเกษียณกันที่55พี่ว่าอายุ55เนี่ยเรายังมีศักยภาพในการทำงานยังมีแรงซึ่งเรายังทำงานได้อยู่แล้วก็ทำงานได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นพี่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากโรงแรมแห่งนี้ตั้งแต่เป็นเด็กพี่ก็มาทำงานที่นี่ก็มารู้จักกับสามีพี่ที่นี่นะคะแต่งงานที่นี่มีลูกที่นี่ขั้นหนึ่งก็คือมนุษยสัมพันธ์ความจริงใจครับเห็นทุกคนมาเราก็ต้องมีไมตรีจิตนะคือไม่ว่าสูงต่ำดำขาวนุ่งกางเกงสั้นขายาวอะไรต่างมาคือเราก็ต้องทำให้ตัวทักทายพูดคุยสวัสดีครับเคยเลาะสงเคราะห์ประชาชนนะฮะทำตนสม่ำเสมอไม่ใช่วันนี้ทักวันพรุ่งนี้ยังไม่เดินผ่านมาอีกไม่มองหน้าไม่ทักอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หลักการในทำงานก็คือต้องมีความซื่อสัตย์เพราะว่าเรารับผิดชอบเราอยู่กับเงินเราอยู่กับรายได้ต้องอยู่ในสายเลือดเลยล่ะถ้าเราจะยังทำงานอยู่ในตำแหน่งสูงอายุนี่จะมีสติแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมีความอดทนคือในลักษณะที่ว่างานบริการอย่างนี้นะเป็นคลังของความมันมีข้อมูลที่ดีๆจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาอย่างโชคโชนต้องว่าอย่างนั้นที่มากกว่าน้องๆรุ่นใหม่ก็คือประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและมีความกระตือรือร้นที่จะบริการลูกค้าเพราะว่าเขาก็คิดว่าก็เหมือนคนในครอบครัวเราเหมือนกันนะเพราะว่าก็เจอหน้ากันบ่อยๆอย่างนี้ค่ะ